วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่พี่หมวยพูดถึงนี้ก็คือพี่ดาวนี่เองเสียงดังรับไวรับไวนะคะวันนี้วันครูด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันในวันครูนะคะค่ะ16มกราคมนะคะ SMS ของเราค่ะก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะแสดงความคิดเห็นเชิดชูพระคุณครูกันเข้ามาค่ะ4838777ค่ะและ16มกราคมนะคะนอกจากจะเป็นวันครูแล้วก็ยังเป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้จัดคนเก่งคนนี้ค่ะพี่ไก่วรายุทธนะคะอายุครบเท่าไหร่ขอไม่บอกนะคะให้ทายกันเอาเองค่ะวันเกิดปีนี้ของพี่ไก่นะคะก็ไปกราบคุณครูเล็กๆภัทรวดีค่ะซึ่งเป็นครูสอนการแสดงคนแรกที่หัวหินนะคะซึ่งพี่ไก่ทำเป็นประจำวันเกิดทุกปีค่ะพี่ไก่เองนี่อยู่ในวงการมาก็30กว่าปีแล้วนะคะก็ยังถือว่าเป็นครูในวงการบันเทิงของดาราหลายคนค่ะอย่างเช่นคุณปิ๊บประวิตรนะคะที่เล่นละครเรื่องแรกๆกับพี่ไก่ค่ะพี่มิวลลิตาพี่จอยรินลนีนะคะรุ่นใหม่เองนี่ก็มีน้องแยมมัทิราแล้วก็น้องแพทแพทริเซียด้วยค่ะส่วนงานละครของพี่ไก่ตอนนี้ที่เป็นผู้จัดอยู่นะคะก็มีเจ้าบ้านเจ้าเรือนกับแรงตะวันค่ะก็สุขสันต์วันเกิดพี่ไก่นะคะอายุเท่าไหร่ให้ไปทายกันอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะ ค่ะวันนี้วันดีค่ะฤกษ์ดีวันครู16มกราคมนะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมาสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยค่ะก็ได้จัดงานบวงสรวงใหญ่เอาฤกษ์เอาชัยที่สตูดิโอกรุงเทพด้วยนะคะโดยถือเอาวันนี้ค่ะวันฤกษ์ดีวันครู16มกราคมเป็นวันบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์เพื่อจะเริ่มต้นที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็น3โปรเจกต์ใหม่ก็ได้แก่วงดนตรีรำวงร่วมสมัยคณะลิเกคราวแพะถั่วแระเชิญยิ้มค่ะแล้วก็จะมีละครซิทคอมด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ในปี2558เพื่อเป็นการช่วยเหลือหารายได้เข้าสมาคมแล้วก็ให้สมาชิกตลกทุกคนนั้นได้หมุนเวียนสลับผัดเปลี่ยนกันมีรายได้ค่ะบรรยากาศอย่างที่เราเห็นนะคะคึกคักไปด้วยบรรดาศิลปินตลกที่มาร่วมพิธีไม่ว่าจะเป็นนายกสมาคมตลกค่ะคุณถั่วแระเชิญยิ้มคุณชูศรีเชิญยิ้มคุณกล้วยเชิญยิ้มคุณหน่อยก่อนบ่ายคุณนุ้ยเชิญยิ้มและศิลปินตลกอีกครับข้างทีเดียวค่ะอาถั่วแระเปิดเผยด้วยนะคะบอกอาชีพตลกเนี่ยก็อาศัยครูพักลักจำก็คือเรียนรู้มุกตลกจากคนรอบตัวดังนั้นจึงต้องให้เกียรติกับคนรอบข้างและที่สำคัญต้องเคารพรักคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะถือว่าเป็นครูคนแรกที่เลี้ยงดูสั่งสอนเรามาค่ะที่จริงแล้วมันเป็นคำว่าครูพักลักจำเนี่ยครูของตลกเนี่ยเป็นตัวตนจริงๆมีแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะสอนโดยตรงหมายความว่าเราไปดูเอาคนที่แสดงดีเราจำมานิดนึงคนนู้นนิดนึงครูทุกคนนะฮะในที่ยืนเนี่ยเป็นครูทุกคนครูของตัวเองก็มีแต่ครูที่สำคัญที่สุดคนแรกของเราคือครูพ่อครูแม่นะเพราะนั้นก้าวแรกการพูดการเดินการกินการนอนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพ่อแม่นะครับที่เป็นครูคนแรกของเรานะครับพร้อมกันนี้ค่ะคุณจั๊กกับบุ๋มเชิญยิ้มก็ยังถือโอกาสมาขอขมาพี่ๆศิลปินตลกในสมาคมนะคะเพื่อลาบวชในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ที่วัดป่าธรรมโกศลจังหวัดกาญจนบุรีโดยยังไม่มีกำหนดศึกค่ะหลังจบพิธีบวงสรวงค่ะมีการเซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังด้วยนะคะสำหรับท่านนายกถั่วแระเชิญยิ้มค่ะซึ่งเกิดวันที่13มกราคมที่ผ่านมางานนี้ก็ทำเอานายกสมาคมยิ้มหน้าบานกันเลยละค่ะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังด้วยนะคะและวันครูวันนี้นะคะเราก็ยังมีจะพาไปชมค่ะการถ่ายทอดความรู้นะคะของอโยทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาค่ะนอกจากเป็นนักแสดงมากฝีมือแล้วนะคะก็ยังเป็นครูสอนการแสดงหรือว่า acting coach ให้กับหลายๆกองด้วยกันค่ะที่เราจะพาไปชมกองนี้นะคะก็คือในกองกลกิโมโนค่ะนอกจากเป็นนักแสดงมากฝีมือแล้วอโยทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยายังเป็นครูสอนการแสดงหรือ acting coach ให้กับละครหลายต่อหลายเรื่องรวมทั้งในละครกลกิโมโนที่นอกจากนักแสดงซุปตาแล้วอโยยังติวเข้มฝีไม้ลายมือการแสดงให้กับ2นักแสดงเด็กน้องอันดากุลธีราและน้องแม็กนัทพัฒน์ด้วยยิ่งฉากนี้นักเรียนตัวน้อยทั้ง2คนต้องรับบทหนักเพราะน้องแม็กที่รับบทเป็นผีเด็กฮิโตชิต้องหลอกพาน้องอันดาหรืออายุมิมาขังตามคำสั่งของปีศาจหิมะเป็นฉากที่นอกจากจะต้องท่องทำความเข้าใจกับบทที่ยาวหลายหน้ากระดาษแล้วยังต้องแสดงให้เข้าถึงอารมณ์ทั้งกลัวโกรธและร้องไห้กันตลอดทั้งวันโดยเด็กทั้งสองก็ได้อโยคอยช่วยเหลืออธิบายถึงบทบาทและอารมณ์ในฉากต่างๆและเป็นกำลังใจให้ตลอดการถ่ายทำค่ะมีแต่อยากร้องไห้วันนี้เหนื่อยมากแล้วก็เหนื่อยถามว่าลูกทำอารมณ์ยังไงทำไมถึงร้องไห้ได้อโยบิวค่ะอโยเป็นคนบิวค่ะ
เป็นครูบิวอารมณ์ในจักรวาลในกาแล็กซี่เลยเด็กเนี่ยนะคะในความเป็นเด็กของเขาเนี่ยมันก็จะมีลิมิตของความสามารถแต่อันดาเนี่ยยกให้เลยว่าเก่งมากขอบคุณค่ะก็มีสมาธิแล้วก็มีความเข้าใจในบทบาทที่เขาได้รับเนี่ยแล้วก็เข้าใจอารมณ์อ่ะเข้าใจแม้แต่คอนติเนียเนี่ยเขายังจำแม่นมากเลยแต่แม็กเนี่ยเขายังเด็กอ่ะเด็กกว่าอันดาแล้วก็ในความที่เขาเป็นเด็กผู้ชายอะค่ะสมาธิก็จะน้อยกว่าเด็กจะสั้นกว่าเด็กผู้หญิงอ่ะถูกไหมสั้นกว่าต้องคอยกระตุกใช่ไหมครับใช่ป่ะกระตุกบ่อยๆอีกหน่อยจะไม่กระตุกแล้วนะอโยบอกว่าการสอนการแสดงผู้ใหญ่กับเด็กไม่ต่างกันเพราะต้องมีการพูดคุยเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเป็นขั้นตอนตั้งแต่น้ำเสียงวิธีการพูดและท่าทางที่สำคัญไม่ได้สอนแค่ความรู้แต่ต้องใจเย็นให้โอกาสและสร้างกำลังใจให้นักเรียนทุกคนค่ะทีมโต๊ะข่าวบันเทิงรายงานทำงานกับเด็กนะคะต้องใจเย็นแล้วก็อายุบอกว่าเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วด้วยนะคะก็งานก็ง่ายขึ้นค่ะมาข่าวนี้กันบ้างนะคะเอาใจคนชอบฟังเพลงกันค่ะกับการจับมือกันของ2บริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่นะคะก็คือ BEC Tero Entertainment แล้วก็ Live Nation บริษัทธุรกิจบันเทิงระดับโลกค่ะในบริษัทใหม่นะคะ Live Nation BEC Tero จำกัดค่ะมีผู้บริหารทั้ง2ฝ่ายคือมิสเตอร์นิวทอมสันรองกรรมการผู้จัดการบริษัท BEC Tero Entertainment จำกัดและมิสเตอร์อลันริดจากบริษัท Live Nation ร่วมแถลงข่าวนะคะเตรียมที่จะนำคอนเสิร์ตจากศิลปินระดับโลกมาแสดงในเมืองไทยมากขึ้นค่ะทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ในเอเชียเองนะคะพร้อมเตรียมส่งศิลปินไทยไปแสดงคอนเสิร์ตในระดับนานาชาติค่ะโดยยังได้เปิดโผคิวคอนเสิร์ตช่วงครึ่งปีแรกนะคะซึ่งโชว์แรกที่จะนำให้ชมกันก็คือคอนเสิร์ตของวงร็อกแนว Heavy Metal ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาวงเอเวนต์เซเว่นโฟค่ะสร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จในฮ่องกงแล้วก็ญี่ปุ่นมาแล้วนะคะจะจัดในวันที่20มกราคมที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะตามติดด้วยไมเคิลบูเรนะคะคอนเสิร์ต Hotage Club Bangkok แล้วก็ One Direction เลยค่ะถูกใจวัยรุ่นเลยนะคะเจสันมราธRunning Jane and The Script ค่ะส่วนเหล่าศิลปินไทยเองนะคะทั้งโตศักดิ์สิทธิ์สครับสล็อตแมชชีนแล้วก็วิเวล่าก็บอกว่าตื่นเต้นค่ะที่จะได้ชมผลงานศิลปินระดับโลกและตัวเองนี่ก็จะได้มีโอกาสนำผลงานนำเสนอสู่สายตาชาวโลกด้วยค่ะค่ะส่วนช่วงนี้ไปติดตามค่ะโต๊ะข่าวบันเทิงต่างประเทศกับคุณป๊อปวราวุธค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีสกู๊ปพิเศษมาฝากคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของนิทรรศการที่น่าสนใจในด้านต่างๆของฝรั่งเศสซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่นิทรรศการบัคคาราตผู้ผลิตเครื่องแก้วคุณภาพชั้นเยี่ยมของโลกโดยนิทรรศการนี้นะครับก็ได้รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ชิ้นเอกของบัคคาราตที่มีชื่อเสียงจำนวน500ชิ้นโดยเฉพาะผลงานที่บัคคาราตนั้นผลิตให้กับบุคคลสำคัญทั่วโลกอาทิเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากคริสตัลซึ่งเป็นของเชื้อพระวงศ์ฝรั่งเศสสมัยก่อนปี1819นอกจากนี้ก็ยังมีเชิงเทียนคริสตัลขนาดสูง3เมตรที่มีชื่อว่าชาออฟเปอร์เซียสั่งทำโดยกษัตริย์เปอร์เซียเมื่อปี1873และหนึ่งในไฮไลท์นะครับก็คือโต๊ะในจินตนาการที่จัดวางเครื่องแก้วที่บัคคาร่านั้นผลิตให้กับบุคคลสำคัญทั่วโลกอาทิประธานาธิบดีฝรั่งเศสพระเจ้าซาร์นิโคลาที่2แห่งรัสเซียอดีตประธานาธิบดีรูสเวลต์ของสหรัฐและจักรพรรดิมาซูฮิโตะของญี่ปุ่นบัคคาร่านะครับก่อตั้งเมื่อปี1764ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางตะวันออกของฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าบัคคาร่าและถือเป็นสัญลักษณ์ของงานหัตถศิลป์ชั้นเลิศของฝรั่งเศสครับจากเทศกาลเครื่องแก้วนะครับเรามาต่อกันที่ผลงานภาพวาดที่หาดูได้ยากของฮอกุไซศิลปินชาวญี่ปุ่นในศตวรรษที่18จำนวนกว่า500ชิ้นที่ได้ถูกนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์กรองปาเลกรุงปารีสซึ่งก็รวมถึงภาพวาดที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อว่า The Great Wave of Kanagawa ซึ่งเป็นภาพเกลียวขึ้นมหาสมุทรที่กำลังจะกลืนเรือหาปลาโดยมีภูเขาไฟฟูจิอยู่เบื้องหลังงานศิลปะที่นำมาแสดงนี้นะครับเป็นผลงานในช่วงชีวิตของฮงคุไซซึ่งเริ่มวาดภาพตั้งแต่อายุ15ปีและผลงานของเขาก็ยังมีอิทธิพลต่อศิลปินชาวฝรั่งเศสด้วยล่ะครับจากนิทรรศการภาพวาดนะครับเราจะมาต่อกันที่นิทรรศการแฟชั่นกันบ้างครับเมื่อเอ่ยถึงเปียร์กักแดงดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสผู้โด่งดังผมเชื่อนะครับว่าน่าจะคุ้นหูใครหลายๆคนปัจจุบันนะครับเปียร์กักแดงที่มีอายุถึง92ปีแล้วก็ได้เปิดพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่เพื่อแสดงผลงานการออกแบบของเขาในช่วงระยะเวลา70ปีของการทำงานบนเส้นทางสายแฟชั่นครับคุณผู้ชมครับเปียร์กักแดงนะครับเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักออกแบบเสื้อผ้าแนวอวองการ์ดโดยเริ่มมีชื่อเสียงในช่วงปี1960ด้วยผลงานการออกแบบแนวรูปทรงเรขาคณิตและสไตล์มินิมอลลิสต์
ขากล่าวนะครับว่าแฟชั่นนั้นต้องมีวิวัฒนาการตลอดเวลาไม่สามารถหยุดนิ่งได้แม้บางสไตล์อาจจะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบแต่ยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอครับพิพิธภัณฑ์เปียร์กักแดงนั้นตั้งอยู่ในเขตมาเรย์กรุงปารีสโดยจะแสดงผลงานออกแบบของเขาจำนวน200ชิ้นตั้งแต่ช่วงปี1950จนถึงช่วงปี2009ไม่ว่าจะเป็นชุดเดรสไวนิลในปี1960หรือเสื้อโค้ทอัดจีบในปี1952ซึ่งถือว่าทำได้ยากมากเลยนะครับในสมัยนั้นและต้องใช้เครื่องจักรพิเศษครับปัจจุบันนะครับปียากาแดงนั้นกลายเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในบ้านที่วางขายทั่วโลกตั้งแต่เสื้อผ้าไปจนถึงนาฬิกาปลุกเขาเป็นดีไซเนอร์ชาวตะวันตกคนแรกๆที่ไปบุกตลาดแฟชั่นชั้นสูงของญี่ปุ่นในปี1959และตลาดจีนในปี1975ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น3เทศกาลที่น่าสนใจในฝรั่งเศสที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณป๊อปนะคะใช่ค่ะช่วงหน้าค่ะจะพูดคุยกับศิลปินจากเวทีประกวดที่จะเริ่มเทปแรกในเสาร์นี้แล้วนะคะก็คือการประกวด KPN Award ค่ะนำโดยดงเฟื้องไต้ฝุ่น KPN รวมไปถึงคุณกรณ์ณรงค์เดชด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ